ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นแหล่งรวมกีฬาชั้นนำเพิ่มความมันให้สนุกมากขึ้นการันตีความชัวร์ 100% แอดไลน์ได้ที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอล นะครับอยู่กับคลิปชูสไลด์ครับซัมเมอร์2021ใน EP ที่20แล้วนะครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยครับชูสไลด์ครับทางการเบสิกตัสยืมบัตรชัวยี่เรียบร้อยเบสิกตัสประกาศคว้าตัวแบทแมนมิชชี่บัตชัวยี่มาจากเชลซีนะครับด้วยสัญญายืมตัว1ซีซั่นและจัดทำคลิปเปิดตัวสุดเท่เชลซีจับมิชชี่บัตชัวยี่กองหน้าดีกรีทีมชาติเบลเยียมต่อสัญญาค้าแข้งในสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ออกไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2023นะครับก่อนที่จะปล่อยให้กับเบสิกตัสทีมดังจากลีกตุรกียืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลแล้วครับโดยดาวยิงวัย27ปีไม่สามารถสอดแทรกเป็นตัวจริงให้กับทัพสิงห์บลูส์ได้จนที่ผ่านมาต้องโดนส่งไปเล่นให้กับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์บาเลนเซียแล้วก็คริสตัลพาเลซยืมใช้งานแล้วครับโดยฤดูกาลที่แล้วลงเล่นให้กับปราสาทเลนแก้วในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไป18นัดทำไปเพียง2ประตูเท่านั้นนะครับขณะที่เบสิกตัสก็ทำคลิปเปิดตัวบัตชัวยี่อย่างยิ่งใหญ่ด้วยการให้เป็นบทแบทแมนตามชื่อเล่นของนักเตะแล้วเดินเข้ามาสนามของสโมสรก่อนจะเปิดหน้ากากออกมาแนะนำตัวแหละครับจูสไลครับทางการยูเวนตุสประกาศคว้าตัวโลคาเตลลี่จากซัตซูโอโลเจ้ามาลายูเวนตุสปิดดิวคว้าตัวมานูเอลโลคาเตลลี่สตาร์ทีมชาติอิตาลีมาจากซัตซูโอโลเรียบร้อยนะครับโดยเป็นสัญญาแบบยืมตัว2ปีพ่วงด้วยออปชันบังคับซื้อแหละครับยูเวนตุสยอดทีมในศึกกาลโชซิลาอิตาลีประกาศยืนยันการคว้าตัวโมนิเอลลูคาเตลลี่กองกลางฝีเท้าดีมาจากซัตซูโอโลสโมสรคู่แข่งร่วมลีกอย่างเป็นทางการนะครับโดยลูคาเตลลี่จะลงประกาศสัญญากับเบียงโคเนรี่ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026ซึ่งเบื้องต้นสตาร์ทีมชาติอิตาลีในวัย23ปีจะย้ายมาร่วมทัพม้าลายด้วยสัญญายืมตัว2ปีนะครับโดยที่ยูเวนตุสมีออปชันบังคับซื้อที่ราคา35ล้านยูโรหรือประมาณ 1,365 ล้านบาทบวกกับโบนัสแหละครับสำหรับคลิปเปิดตัวของโลคาโตลี่ในทวิตเตอร์ของยูเวนตุสนั้นได้คาบิเลมคนดังสายฮาในโลกโซเชียลเข้ามาช่วยเพิ่มสีสันในคลิปเปิดตัวด้วยนะครับทางนี้โลคาโตลี่จะได้สวมเสื้อยูเวนตุสหมายเลข27ในการสู้ศึกฤดูกาล 2021-2022 นะครับชูสไลครับทางการแทมมี่ลาเชลซีซบโรม่าได้เบอร์สวยซะด้วยแทมมี่อับราฮัมอำลาเชลซีไปเล่นให้กับโรม่าเรียบร้อยนะครับด้วยค่าตัวกว่า 1,500 ล้านบาทแถมจะได้สวมเสื้อเบอร์9อีกด้วยนะครับอาร์เซโรม่าทีมชาตินำจากศึกกาโชซูดาอิตาลีประกาศยืนยันการคว้าตัวแทมมี่อับราฮัมกองหน้าชาวอังกฤษมาจากเชลซีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยหัวหอกวัย23ปีพร้อมเริ่มต้นเส้นทางค้าแข้งสายใหม่ให้กับจาโลรอสซี่ทีมที่มีโจเซ่มูรินโญ่เป็นกุนซือใหญ่โดยสัญญาถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026ขณะที่ค่าตัวอยู่ที่40ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ 1,560 ล้านบาทบวกกับโบนัสอีก5ล้านยูโรหรือประมาณ195ล้านบาทแหละครับทางนี้อับราฮัมจะได้ค่าเหนื่อย5ล้านยูโรต่อปีนะครับขณะที่เชลซีมีเงื่อนไขสามารถซื้อกลับได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2023ด้วยค่าตัว80ล้านยูโรหรือประมาณ 3,120 ล้านบาทละครับนอกจากนี้อับราฮัมยังได้สวมเสื้อเบอร์9ให้กับอาร์เซโรม่าต่อจากเอเดนเชโกนะครับที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานอีกด้วยหากคอบอลทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบน Channel คนคอบอลเช่นเดิม